กลับมาพอกันอีกแล้วจ้านี่มนุษย์จะผ้าลวกเฮ็ดจ้ะนี่ก็เป็นเฮ็ดเพิงหวานเนาะหรือว่าในภาษานอร์เวย์เอิ้นว่าสเตนซอบนะคะคนไทยก็เอิ้นเฮ็ดเพิงก็เฮ็ดเพิงบ้านเฮานั่นล่ะจ้ะเฮ็ดเพิงหวานเนาะหรือว่าในภาษาอังกฤษเอิ้นว่าพอร์ซินีเนาะที่มนุษย์ไปเก็บมาแล้วก็มาตัดบันนี่ก็จะได้เวลาลวกเนาะลวกมนุษย์ก็จะเอาลงไปนอกน้ําเย็นแล้วก็จะเอามาสะเด็ดน้ำใส่ในกะละมั่งนี่แล้วมนุษย์ก็จะเบิ่งว่ามันได้หน่อยได้หลายบันไดถ้าได้หลายก็จะเอาใส่ช่องฟีดเก็บไว้นอกจากย่ามเฮ็ดแกงเนาะมุ่งเนาะไม้ย่ามเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่เนาะมนุษย์ได้มานี่แหละจ้ะไปแบกเฮ็ดมากก็ไปแบกเฮ็ดเถามายังว่าตัดแล้วอีหยังแล้วก็เหลือ2กะละมั่งนี่จ้ะนี่แล้วก็อันนี้ก็จะเป็นเฮ็ดร่วม3อย่างเนาะมนุษย์ก็จะลวกมนุษย์บ่ล้างนะจ้ะเพราะว่าก็จะลวกไปนี่แล้วก็มาสะเด็ดน้ำนี่ก็เหมือนเป็นการล้างหนึ่งเนาะแค่นี้ก็น่าจะสะอาดแล้วล่ะไม่นุดว่ากะธรรมดาของเห็ดธรรมชาติก็อาจจะมีเศษอันเศษดินเศษหญ้ามีมาล่งมีมาแรงก็เป็นเรื่องปกติเนาะไม่นุดกะนี่จ้ะต้มน้ำแล้วเดี๋ยวถ่าน้ำเดือดกะเดี๋ยวมาลวกเห็ดกันจ้ะนี่จ้ะอันนี้ก็จะเป็นน้ำเย็นจัดที่ไม่นุดเปิดออกมาจากก๊อกเนาะทั้งนี้นายหนาวนี่น้ำนี่เย็นเย็นจ้ะนี่อันนี้ก็จะเป็นน้ำที่มนุษย์ต้มไว้ทาให้เดือดเดี๋ยวมนุษย์ก็จะเอาเฮ็ดนี่แหละจ้ะ2กะละมั่งนี่2กะละมั่งใหญ่ๆกับนี่นิดนึงอันนี้จะเป็นเฮ็ดร่วม3อย่างจ้ะเป็นเฮ็ดมั่นปูเนาะแล้วก็เฮ็ดแตร่แล้วก็เฮ็ดหนังไก่จ้ะนี่อันนี้3อย่างในมานิดเดียวอันมนุษย์ก็เก็บแต่เฮ็ดเพิ่งเนาะจ้ะมื้อนี้นี่หิวเฮ็ดเถามาโอ้ยถุงบักใหญ่จ้ะเอาไปชิมแบบทิมลายก็เครื่องอีกจ้ะนี่ทาน้ำเดือดๆเดี๋ยวมนุษย์ก็จะลวกเห็ดเนาะน้ำเดือดแล้วจ้ะมนุษย์ก็จะเอาเห็ดลงไปลวกเห็ดไส้จ้านี่เอามือนี่แหละมือดีที่สุดจ้ะขี่มือเฮากินเองเฮาคนๆแบบนี้ได้ล่ะจะเป็นการล่างไปในโต๊ะนี่เพราะว่าแม่นุจะไม่ได้ล่างก้อนลวกนะจ๊ะแม่นุจะเอามานี่ล่ะมาล่างไม่มีเลยแม่นุก็บ่ฮู้ว่าที่เฮ็ดนี่มันถูกหรือมันผิดหรอกจ้ะแม่นุก็คิดว่ามันก็น่าจะเป็นแบบนี้เนาะเผื่อว่ายังมีมาล่งมาแรงยังมีอีหยังอยู่เฮากะลวกก่อนถึงว่าแม่นุจะแกงแม่นุกะลวกก่อนอยู่ดีจ้ะลวกแล้วก็ไปล้างก่อนอยู่ดีแบบนี้คือมีมาล่งมาแรงมีหนอนอีหยังหลอดหูหลอดตาเขาก็จะได้หลุดออกมาเนาะจ้ะเป็นธรรมดาของเห็ดธรรมชาติแต่ย่อมมีมาล่งมาแรงมีห้อยอันถ้ากินมั่งก็เป็นเรื่องธรรมดาของเห็ดธรรมชาติเนาะจ้ะแม่นุอ่อนโซนอ่อนโซนแม่จ้ะนี่จ้าพอมนุษย์ลวกกับน้ำเดือดๆแบบนี้แล้วเนาะมนุษย์แกจะตักจากหม้อนี่จ้ะเอามาลงนอกน้ำเย็นแบบนี้แซ่บจ้าเฮ็ดเพิงหวานนี่เป็นเฮ็ดอีหยังที่มนุษย์ปิดเครื่องดูดควันก่อนที่มนุษย์มากที่สุดมนุษย์ว่ามันแซ่บที่สุดเลยนะยำกึกๆๆหวานๆจ้ะนี่เอาจากหม้อนี่มาล่งน้ำเย็นแบบนี้จ้าว่าตรงล่างก็ได้จ้าเพราะว่าล่างไม่รู้ว่าเขาก็จะอมน้ำเนาะเขาก็ตักจากอันนี้มาเนี่ยในหม้อเนี่ยเอาตะแกรงเอาเหมือนตะแกรงมันกระช้อนเหมือนอย่างแบบเนี้ยข้นๆเขาจ้าแบบนี้เศษอย่างก็จะได้หลุดออกนี่ที่นี่เบิดละบ่เอามาล่งนี่จ้ะอันนี้จะเป็นบ่อันนี้ก็จะเป็นกะละมั่งน้ำเย็นจ้ะอันนี้เลยนี่มนุษย์ให้เบิ่งอีกรอบนึงมนุษย์ก็จะเอาเฮ็ดชุดใหม่ลงไปในน้ำเดือดๆแบบนี้ล่ะจ้ะเอาเฮ็ดชุดใหม่ลงไปลวก
กแบบนี้จ้าก็จะเอานี่เอาตะแกรงข้นๆแบบนี้เนาะให้พวกเห็ดให้พวกอันบางทีอาจจะมีนอนมีหยังหลงเหลืออยู่ตกข้างเศษไม้เศษหญ้าเศษดินเนาะจากเขาก็จะได้ออกจากมันบ่นี่อันนี้ก็จะเป็นกะละมั่งที่เป็นกะละมั่งที่มนุษย์น่ะใส่น้ําเย็นไว้จ้ะมนุษย์ก็จะตักตักมาใส่ในนี่จ้ะมาใส่ในอันนี้เนาะตักมาใส่ในตะแกรงอันนี้จะให้เขาเสด็จนางออกเดี๋ยวจะเป็นงานการล่างนะจ๊ะนี่สะอาดเลยแบบนี้นี่ตักมาใส่ในนี่นี่จ้าเฮ็ดที่เมนูตักขึ้นจากน้ำเย็นเนาะนี่ลวกไปสะอาดเลยจ้ะพวกเอาขึ้นมาแล้วนะถึงเป็นเห็ดที่ล่างมาแล้วไม่รู้ว่าก้อนแกงก็ต้องลวกอยู่ดีนะเนาะอันนี้ย่ายล้านบอกมาตักมาใส่น้ำเย็นจ้ะลวกแล้วค่ะเอามาลงน้ำเย็นท่านได้เปลี่ยนน้ำอยู่กะละมั่งต่อไปไม่รู้จะเปลี่ยนน้ำน้ำเดือดๆเลยจ้ะมีเศษใบมุ่งใบไม้มั้งเนี่ยเพราะว่าเฮ็ดน่ะทาล่างแล้วเขาจะอมน้ำนอกจากกันเล่นบนล่างทำความสะอาดมากแล้วก็มาพาเลือกดอกแดงเน่าออกกลัวจะได้กินไหมจ้ะโอ้ยจะเป็นยากแซ่บแซ่บไม่รู้ชิมละหวานเพิ่งหวานสมซื่อนั่นแหละจ้ะจะเอามาข้นแบบนี้จ้ะข้นๆแบบนี้เนาะข้นๆล่ะกะนี่ล่ะกะตักใส่ตักใส่กะละมั่งนี่แค่นี้มนุษย์ว่าก็สะอาดเราก็ต้องไปล้างน้ำเย็นอีกรอบนึงสะอาดสะอาดแล้วกันหม้อก็เดือดก็สะเด็ดน้ำแล้วมนุษย์ก็จะเอามาพักไว้กะละมั่งนี่จ้ะจะเป็นตะแกรงแบบนี้จ้ะตักลงไปก็จะได้สะเด็ดนี่กว่าจะได้กินนี่ว่าจ้ะตอนไปเก็บนะม้วนไม่อยากตอนทำความสะอาดตอนนี้ละจ้ะตอนนี้ต้องมนุษย์นะอยากไปอีกอยู่จ้ะแต่กลัวสามีสิมาวันเสาร์กะมนุษย์ว่าเห็ดน่ะจะเน่าเบิดละล่ะแห้งย่างแห้งพ่อแห้งย่างแห้งพ่อแม่จ้ะอาจจะมีเครื่องดูดควันไม่ได้จ้ะปิดก็แห้งย่างแห้งพ่อหิวเห็ดจนหนักแม่ไม่รู้จะเอากะละมั่งไปเปลี่ยนน้ำจ้ะวันนี้เพราะว่าน้ำมันบ่เย็นแล้วเนาะหลักมันก็จะมีเศษนู่นเศษนี่หลายแล้วนี่สะอาดจ้ะเห็นบ่ต้องไปล้างให้มันยากเห็ดแบบนี้เลยตามเมนูก็คืออันหั่นเห็ดปาดเห็ดแล้วก็เอามาลวกแล้วก็มาลงน้ำเย็นแบบนี้จ้ะอันกะละมั่งน้ำเย็นที่เมนูไปเปลี่ยนมาใหม่จ้ะเมนูมีเขียนวิธีมีเขียนวิธีเห็ดไว้ในบล็อกอยู่จ้าเพื่อนๆไปเบิ่งบล็อกของเมนูก็ได้เด้อ www คุณแม่ขา channel นะคะ .blogspot.com เนาะอันนั้นจ้ะอันนั้นในบล็อกของเมนูเนาะได้หลายเติบอยู่จ้านึกว่ายุบลงแล้วจะเหลือแบบหน่อยถือว่าหลายเติบอยู่นี่จ้ะเพื่อนๆอันทั้งไทยก็เฮ็ดได้จ้ะได้เฮ็ดมาหลายๆจังซี่เนาะจ้ะเมนูว่าถนอมไว้เอาไว้แช่ช่องฟีดไว้จังซั่นจ้ะนี่เห็นบ่นี่จ้ะได้บักหลายเติบพอสะเด็ดน้ำแล้วมนุษย์ก็จะมาเทร่วมกันจังซี่นี่รสชาติแบบบ่เปลี่ยนจ้ะเมนูเฮ็ดแบบนี้เมนูเฮ็ดแบบนี้ทุกปีจ้ะเก็บถ้าได้มาหลายๆเนาะแต่ส่วนมากอ่ะได้บ่ค่อยหลายดอกจ้ะอันนี้ถือว่าเป็นปีแรกที่แม่นูได้เฮ็ดเพิ่งหวานหลายๆแบบนี้เนาะไปแต่ละเทื่อก็โอ้ยคลาดกันตลอดจ้ะตักขึ้นมาแบบนี้เห็นบ่เห็นบ่จ้ะนี่แม่นูก็จะตักมาแบบนี้ตักใส่อันสะเด็ดน้ำน้ำเย็นจัดเลยจ้ะ
ก็เป็นการล่างอีกน้ำหนึ่งเนาะที่นี่ก็จะเป็นนี่ชุดสุดท้ายกะละมังสุดท้ายแล้วจ้ะเปิดแล้วชุดสุดท้ายเราจะเอาเบิดแล้วนี่เห็นโบสะอาดจ้ะนี่ข้นๆๆเศษนั่นเศษนี่จะได้หลุดออกมาจ้ะน้ำห้อนๆไม่รู้จะปิดเตากันจ้ะอันนี้ว่าท่านเนี่ยเอาขึ้นอยู่นี่ชุดสุดท้ายละปิดเตาตักอันนี้ขึ้นก่อนค่อยเอาอันนั้นลงมามันจะได้แบบล้างสะอาดมีเศษหญ้าเศษหยังน่ะมีจ้ะนี่เห็ดผึ้งหวานกลัวจะได้กินจ้ะยังว่าโอ้ยต้องคนที่ไปมาอันคนที่มาเก็บเห็ดนอกจากจะเข้าใจว่าแบบเมนูน่ะมากหลายเก็บเห็ดน่ะอยู่สมัยอยู่ไทยคือกันมันอันอยู่บ้านนอกสมัยเด็กน้อยน่ะโอ้ยเก็บเห็ดปลวกเห็ดละโงกเห็ดนั่งดินนั่งแลเนาะแถวบ้านเกินเห็ดคาเห็ดหยังสิแม่มาอยู่เมืองนอกนี่คือแบบได้เศร้าคิดฮอดบ้านกันนี่ล่ะจ้าได้ปลูกผักได้หาเห็ดเนาะวิถีชีวิตบ้านๆนี่ล่าสุดท้ายตักขึ้นสะอาดหมดจดแล้วล่ะแม่นุชว่าถึงจะมีเหลือตกค้างอยู่ในอันถ้าจะมีเหลือตกค้างอยู่ในอันอยู่ในดอกมันมั่งก็คิดซะว่ามันเป็นโปรตงโปรตีนเนาะจ้ะธรรมดาของเห็ดธรรมชาติแหละสิหายบ่มีนอนเลยบ่มีห้อยกัดเลยมนุษย์ก็ว่าเป็นไปบ่ได้ขนาดเห็ดพิษนอนกันยังกัดเนาะกะมนุษย์ก็ฝากคลิปของมนุษย์ได้เด้อจ้ะกลัวสิพานกดอัน YouTube มาได้เนาะโอ้ยยากคักจ้ะพ่อพานล่ะกะสู้กันต่อไปจ้ะวันนี้นี่เบิ่งน้ำมีดินมีหญ้ามีหยังเอามาเปิดละชุดสุดท้ายตักขึ้นถ้าสามีอยู่หนูแม่อึมืออื่นมนุษย์น่าจะไปอีกแต่วันนี้สามีเพิ่นพ่อเหมือนประเทศเปิดหลังโควิดแล้วงานเพิ่นหลายนะจ๊ะนี่เห็นบ่สะอาดสะอาดนี่เบิ่งเด้อจ้ะนี่เอาไปลวกเอามาลงน้ำแบบนี้เนาะชุดสุดท้ายที่นี่มนุษย์กันนี่จ้าลวกเฮ็ดเรียบร้อยแล้วได้มา1กะละมังแบบนี้จ้ะนี่มนุษย์ก็จะแบ่งบางส่วนใส่ถุงแพ็คใส่ถุงละกันนี่เอาไปแช่ในช่องฟรีซไว้เนาะจะเอาไว้ใส่ย่ามอันเอาไว้กินย่ามหนาวใส่แกงน้ำมงแกงน้ำไม้ละมนุษย์ก็จะแกงแบบบ้านเฮาจ้าแกงแบบบ้านเฮาใส่น้ำใบยะนางใส่ปลาล่าแล้วก็จะเห็ดก้อยเห็ดเพิงแบบเนี้ยกินน้ำลายกินน้ำลายเบิ่งๆมนุษย์จะชิมให้เบิ่งหวานหวานจ้านี่หวานหวานเคี่ยวแบบยำแบบกรุบแค่แบบมนุษย์ไม่ได้ปรุงรสอีหยังเห็ดเขาโตเห็ดเขาเองน่ะจะมีรสชาติที่รสชาติที่หวานจ้ะหวานกรุบกรุบกรุบย่ำย่ำนี่จ้ะกรุบ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 นี่จ้ะนี่โอเคค่ะมนุษย์กับประมาณนี้แหละเนาะตั้งแต่ไปเก็บเห็ดมาเอามาทำควมสะอาดก็เอามาลวกมนุษย์นี่นั่นให้เบิ่งล่ะกะจะประมาณนี้ล่ะจ้ามนุษย์ก็ฝากไว้เลยกันแล้วกันนะคะสำหรับช่องคุณแม่ขาชาแนลนะคะกับแวะมาให้กำลังใจมนุษย์เนาะแล้วก็อย่าลืมก่อนจากไปนะคะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe สั่นกระดิ่งกริ๊งกริ๊งค่ะวันนี้มนุษย์ล่ำล่าไปพร้อมกับเห็ดเพิงหวานกะละมั่งใหญ่ๆแบบนี้ล่ะจ้าไปละจ้าบายค่ะบาย